ถ้ามันติดยากจับรวมกันแล้วก็จุดเอาละอย่าไปจับปล่อยงั้นเมื่อท่านหลับแล้วเผลอสติคลายลิ้นออกมา
ทำให้กายเป็นงูใหญ่อยู่ในกุฏิสร้างความตกใจให้แก่เพื่อนพระภิกษุด้วยกันจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอทราบเหตุก็ขอให้นาคนั้นได้สึกขาลาเพศไปเสียเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงบวชไปโอกาสจะเข้าถึงมรรคผลก็ไม่มีพญานาคนั้นมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้ทูลขอพรไว้ว่าเนื่องจากตนเองตั้งใจบวชด้วยศรัทธาจริงๆเมื่อไม่มีโอกาสได้บวชก็ขอให้มีเครื่องระลึกถึงในพิธีกรรมการบวชสักส่วนหนึ่งก็คือว่าให้บรรดาผู้ที่เข้ามาบวชนั้นในระหว่างที่ฝึกฝนด้วยสมัยวัดครบถ้วน32ประการไม่มีบกพร่องเป็นผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสในบวรพระพุทธศาสนาสมบูรณ์กุศลของตนให้มากขึ้นเนื่องจากว่าในเพศของความเป็นพระที่ตนนั้นประกอบด้วยศีลมากถึง227ข้อละมัดระวังน้ำใจน้อยก็จะได้บุญน้อยถ้าไม่ตั้งใจเลยก็จะไม่ได้บุญเลยตามตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการแสดงความตกันูต่อพ่อแม่เมื่อบวชแล้วพระบวชใหม่จะต้องขยันเอกจวัตของพระสิบอย่างก็ต้องทำปฏิบัติให้ครบคือตื่นนอนตอนตีห้า17ข้อให้เคร่งครัดเราถึงจะได้เป็นพระสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหามากกว่าคารวะการรักษาระวังยากกว่าแต่ถ้ายังรักษาได้อานิสงส์ก็ได้มากกว่าเป็นแสนเท่าแต่ยังน้อยเมื่อมาบวชเราตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดให้คุณพ่อคุณแม่รับใจศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ในศีลประพฤติดีงามพอระลึกถึงลูกระลึกถึงพระศาสนาจิตใจก็เกิดอิ่มมีความสุขพอเห็นลูกห่มผ้าเหลืองบรรพชานั้นแต่ความหมายอย่างง่ายๆว่าเว้นสละรักได้ทั่วๆไปว่าจะรักได้ง่ายๆบางทีอาจจะไม่ว่านี้จะปวด3วัน7วันหรือ1พรรษาหรือจะปวดไม่สุดก็ตามขอให้ทุกคนถือเป็นโอกาสทองในชีวิตที่เราได้สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นแก่ตนเองท่านกล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากเราตายไปได้เกิดเป็นพรหมเทวดาจะเป็นพรหมเทวดาอยู่ได้ถึง60ศักดิ์ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่จะมีส่วนในบุญกุศลนั้นคือสามารถได้รับอานิสงส์30ศักดิ์ผู้ที่ร่วมเป็นกัมมาก็มีส่วนในอานิสงส์นั้นเอวังเอวะโตทินังเปตนาสุขตสติอิทิตังปฏิตังคุมังทิพเมวะตมิทาตุตะเหตุเรนตุนังตปาจันโทปนาโตยะถามันโตทิระโตยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพโลโกวินาศตุมาเตภวัตันตารายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนมีแต่ในโฮมไหมเจ้ามา